สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายค่ะนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายมาฝึกเป็นยูทูบเบอร์กันเถอะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้สาจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการใช้งานฟรีแวร์ตัวหนึ่งนะคะใช้งานฟรีนะคะฟรีแวร์ตัวนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าฟรีแวร์เราสามารถใช้ซูมเข้าซูมออกแล้วก็เขียนงานพรีเซนต์งานเสนอผลงานใช้ได้ทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษาและนักธุรกิจทุกท่านนะคะก็สามารถใช้ได้โปรแกรมนี้สามารถใช้ได้ทั้ง Windows XP Windows 7 Windows 8นะคะใช้ได้ทั้ง32บิต64บิตก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหน้าตาของโปรแกรมก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็ให้ไปที่ Chrome ค่ะเข้าไปที่ Google พิมพ์คำว่า Zoom Meet หรือว่า Zoom IT ตัวนี้นะคะหลังจากนั้น Enter เข้าไปค่ะเราจะไปโหลดของ Microsoft นะคะให้คลิกตัวนี้ค่ะ Microsoft เข้าไปเลยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็ให้คลิกดาวน์โหลดเลยค่ะเขาจะมาอยู่ตรงหน้าจอนี้นะคะและให้ย่อหน้าจอลงและให้คลิกตรงนี้แล้วก็ลากเข้ามาตรงหน้าจอนี้ค่ะและหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่ามีตรงสมุดเป็นแฟ้มอยู่ตรงนี้นะคะพอเข้ามาแล้วก็ให้เราดับเบิลคลิกค่ะพอดับเบิลคลิกแล้วก็จะเข้ามาตรงหน้าจอนี้ใช่ไหมคะก็ให้เข้าไปตรง M Task 2ค่ะตรงนี้นะคะแล้วดับเบิลคลิกเพื่อนๆก็เลือกว่าจะให้อยู่ตรงไดไหนนะคะส่วนสาจะเลือกไว้ให้อยู่ไดสี่นะคะหลังจากนั้นให้กดโอเคนะคะตรงนี้เมื่อเราโหลดโปรแกรม Zoom Meet เข้ามาแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเด้งมาที่หน้าจอนี้นะคะหรือเพื่อนๆจะเข้ามาตรงนี้ก็ได้ค่ะแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะส่วนถ้าหากว่าจะเข้ามาตรงนี้ก็มาคลิกตรงสามเหลี่ยมนี้นะคะคลิกแล้วก็มาคลิกขวาค่ะแล้วก็ไปที่ออปชันการซูมของโปรแกรม Zoom Meetนี่นะคะหรือเพื่อนๆจะเรียกง่ายๆก็ได้นะคะว่าเป็นซูม IT สาเรียกซูม IT นะคะเพื่อที่สาจะได้จำง่ายๆนะคะการซูมนี้จะมี2แบบนะคะจะมีซูมธรรมดาแล้วก็มีไลท์ซูมซึ่งเดี๋ยวสาจะทำให้ดูนะคะว่ามันแตกต่างกันอย่างไรตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะกำหนดฮอตคีย์ได้ตามต้องการนะคะอย่างเช่นตัวซูมนี้นะคะสาก็จะกำหนดว่าคอนโทรล1ซึ่งมันง่ายดีนะคะ1ตัวนี้ก็จะเป็น2 3 4ไปเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าจะได้จำง่ายๆนะคะไม่สับสนแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าไม่เอาอยากได้อัลเทอร์เนทเพื่อนๆก็ลบทิ้งได้ค่ะให้นำเมาส์มาคลิกตรงนี้นะคะแล้วก็ลบทิ้งไปนะคะแล้วกดคำว่าอัลเทอร์เนทนะคะหน้าจอแล้วก็กดเลข1ก็ได้ค่ะเลข1ตัวนี้นะคะก็คือกดบนหน้าคีย์บอร์ดด้านบนนะคะเขาก็จะขึ้นมาเลข1ตรงนี้นะคะแต่สาลองเปลี่ยนดูนะคะกดคอนโทรล1เพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีคำว่านำ1เนี่ยนะคะเพราะว่าสากดตรงตัวเลขฝ่ามือของคีย์บอร์ดนะคะไม่ได้กดด้านบนของคีย์บอร์ดเขาก็จะขึ้นมาว่านำ1นะคะแต่ถ้ากดบนคีย์บอร์ดเขาก็จะขึ้นมาว่าคอนโทรลบวก1เฉยๆนะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะครีเอทงานของเพื่อนๆได้เลยนะคะว่าจะต้องการตัวเลขแบบไหนเพื่อความสะดวกในการใช้งานของเพื่อนๆแต่ละท่านนะคะถ้าเสร็จแล้วเพื่อนๆก็สามารถกดโอเคได้ค่ะเราลองมาทดสอบการซูมกันนะคะว่าใช้งานอะไรได้บ้างซูมตัวแรกเมื่อสักครู่นี้สาได้ตั้งคอนโทรล1ไว้ใช่ไหมคะสาก็กดคอนโทรล1นะคะเมาส์ขยับได้ปกตินะคะเขาก็จะซูมมาหน้าจอได้นะคะตรงนี้ที่บอกว่าจะซูมได้เฉยๆนะคะเขาก็จะซูมได้อย่างเดียวแต่เราไม่สามารถที่จะเข้าโปรแกรมได้นะคะเราซูมได้เฉยๆนะคะวิธีการซูมเพื่อนๆจะสามารถใช้เมาส์ขยับหรือว่าจะใช้นิ้วกลิ้งเลื่อนที่สกอร์เมาส์ก็ได้นะคะเขาก็จะซูมเข้าซูมออกได้ตรงสกอร์เมาส์เนี่ยนะคะหรืออีกวิธีการหนึ่งจะใช้วิธีการกดตรงลูกศรหน้าคีย์บอร์ดก็ได้ค่ะเขาก็จะซูมเข้าซูมออกกดลูกศรขึ้นลงนะคะนะคะเขาก็จะซูมเข้าซูมออกอันนี้ไม่สามารถที่จะเข้าโปรแกรมงานใช้งานอะไรได้นะคะซูมเข้าซูมออกได้อย่างเดียวนะคะถ้าเราต้องการที่จะออกจากหน้าจอซูมก็ให้กดตรง Escape นะคะเขาก็จะออกมาหน้าจอนี้นะคะหรือว่าจะกด Ctrl 1ที่เป็นคีย์ลัดของเราอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะออกจากหน้าจอเช่นเดียวกันค่ะนี่สำหรับฟังก์ชันซูมนะคะเขาก็จะทำงานได้เท่านี้ค่ะลำดับต่อไปเรามาตรงฟังก์ชันไลท์ซูมนี้นะคะคุณสมบัติของตัวไลท์ซูมนี้นะคะ
ขาก็จะสามารถซูมเข้าซูมออกและสามารถคลิกทำงานในฟังก์ชันได้นะคะเมื่อสักครู่สาตั้งฮอตคีย์ไว้ที่คอนโทรล2นะคะสาก็กดคอนโทรล2นะคะเขาก็จะสามารถซูมเข้ามาได้นะคะเราก็ใช้เมาส์ในการขยับไปมาได้อย่างนี้นะคะเราสามารถคลิกไอคอนทำงานได้ปกตินะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆต้องการที่จะซูมเข้าซูมออกก็สามารถกดคอนโทรลค้างและกดลูกศรขึ้นลงเพื่อเลื่อนในการซูมเข้าซูมออกได้นะคะสากดคอนโทรลค้างแล้วก็กดลูกศรขึ้นก็ขยายลงก็ย่อลงนะคะแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะออกจากซูมนี้นะคะก็ให้เรากดฮอตคีย์ที่เราตั้งไว้เมื่อสักครู่นะคะเมื่อสักครู่สาตั้งว่าคอนโทรล2ใช่ไหมคะสาก็กดคอนโทรลค้างแล้วก็เลข2ตรงหน้าคีย์บอร์ดด้านบนนะคะเขาก็จะกลับมาหน้าเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันการทำงานไลฟ์ซูมนะคะลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันของ Drawing นะคะ Drawing 3ตั้งไว้ว่าที่คอนโทรล3นะคะกดคอนโทรล3ค่ะเขาก็จะขึ้นมาตรงเคอร์เซอร์นี่นะคะเคอร์เซอร์เขาก็จะขึ้นเป็นเครื่องหมายบวกนะคะเราก็สามารถเขียนได้ตามต้องการเลยนะคะแต่ถ้าต้องการจะลบออกก็ให้กดคอนโทรลค้างไว้ที่หน้าคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็กดตัว Z นั่นนะคะหรือว่าเราเรียกว่า Z นะคะเขาก็จะลบออกให้แต่ว่าตัวคอนโทรล Z เขาก็จะลบออกให้แค่ทีละตัวนะคะแต่ถ้าต้องการที่จะลบออกทั้งหมดให้กดตัว E นะคะเขาก็จะหายไปหมดเลยสำหรับการลบทิ้งแต่ถ้าเคอร์เซอร์เราหายไปเราหาเคอร์เซอร์ไม่เจอให้เรากดสเปซบาร์นะคะเขาก็จะกลับมาตรงเซนเตอร์เดิมคือตรงกลางของหน้าจอของเราเนี่ยนะคะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการจะเปลี่ยนสีนะคะสามารถทำได้เช่นเดียวกันตอนนี้หน้าจอก็จะเป็นสีแดงอยู่ใช่ไหมคะแต่ถ้าต้องการที่จะเปลี่ยนสีให้กดตัวนำหน้าของสีนั้นๆอย่างเช่นสีเขียวใช่ไหมคะก็ให้กดตัว G ค่ะจะเป็นสีเขียวขึ้นมาแต่ถ้าต้องการให้เป็นสีน้ำเงินก็ให้กดตัว B ค่ะเขาก็จะขึ้นสีน้ำเงินขึ้นมาให้เราทำงานได้สีเหลืองก็ให้กดคำว่า Yellow ใช่ไหมคะกดตัว Y ค่ะก็จะเป็นสีเหลืองแต่ถ้าต้องการสีแดงกลับมาเหมือนเดิมก็ให้กดคำว่าตัว R ก็จะเป็นสีแดงถ้าต้องการที่จะทำให้เป็นเส้นตรงแบบเหมือนไม้บรรทัดขีดไว้ให้กดชิปค้างไว้ตรงหน้าคีย์บอร์ดแล้วลากเขาก็จะเป็นเส้นตรงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการวงรีที่เป็นเส้นตรงนะคะก็ให้กดแถบแล้วลากไว้ก็จะเป็นวงรีตามที่เพื่อนต้องการแล้วค่ะและถ้าเพื่อนต้องการรูปสี่เหลี่ยมอันนี้เราวัดเองนะคะต้องการรูปสี่เหลี่ยมที่มันเป็นเส้นตรงเหมือนใบบรรทัดขีดนะคะให้กดคอนโทรลค้างไว้คอนโทรลหน้าคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ลากเหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นสี่เหลี่ยมทั้งจัตุรัสแล้วก็ผืนผ้าตามต้องการเลยค่ะหากต้องการหัวลูกศรให้กดคอนโทรลแล้วก็ชิปค้างไว้แล้วก็ลากมาค่ะถ้าต้องการหัวลูกศรตรงไหนก็นำเคอร์เซอร์ไปวางไว้ตรงจุดนั้นแล้วก็กดคอนโทรลชิปแล้วก็ลากค่ะก็จะได้หัวลูกศรที่เป็นเส้นตรงเป๊ะเหมือนไม้บรรทัดวาดไว้นะคะและถ้าหากต้องการแผ่นกระดาษเปล่าๆที่เป็นสีขาวก็ให้กดตัว W ค่ะเขาก็จะมาหน้าจอนี้นะคะเราก็สามารถเขียนได้ตามต้องการค่ะแต่ถ้าต้องการสีดำให้กดตัว K จะได้พื้นหลังสีดำเอาไว้เขียนงานนะคะตัว K ถ้าต้องการเซฟข้อมูลที่เพื่อนๆ เขียนไว้นะคะทั้งแบ็คกราวด์สีดำแล้วก็สีขาวนะคะก็ให้ไปกดคอนโทรลแล้วก็ตัว S ค่ะเขาก็จะขึ้นมานะคะนามสกุลเขาจะเป็น PNG นะคะไปหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการเซฟนะคะแล้วก็ตั้งชื่องานของเราอันนี้สาเซฟไว้ว่า Summit 1นะคะแล้วก็เซฟเลยค่ะและถ้าหากเราจะออกจากหน้างานที่เราเขียนไว้นะคะก็ให้กด Escape ค่ะเขาก็จะออกมาหน้าจอนี้ใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันพิมพ์ฟังก์ชันพิมพ์นี่ให้เรามาตรงถ้าจะพิมพ์ให้เพื่อนๆ เข้ามาตรงหน้า Drawing ก่อนนะคะแล้วก็ให้กดคำว่าตัว T ค่ะเขาก็จะขึ้นตัวขีดนี่มาใช่ไหมคะเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยค่ะแต่ถ้าหากว่าต้องการเลื่อนตัวอักษรให้ซูมเข้าซูมออกให้กดตรงสกอร์เมาส์สกอร์เมาส์นี่สามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้ตามต้องการเป็นการปรับฟอนต์ไซส์นะคะแต่ถ้าต้องการออกจากโปรแกรมก็ให้คลิกขวาตรงเมาส์ค่ะก็จะออกจากโปรแกรม
พิมพ์นะคะส่วนอีกฟังก์ชันหนึ่งของ Zoom Meet นะคะตรงเบรกนี่นะคะสามารถตั้งเวลานับถอยหลังได้นะคะเต็มที่ที่สุดน่าจะอยู่ที่99นาทีนะคะตั้งแค่5ก็ได้สาจะตั้ง5นะคะที่สาตั้งคีย์ลัดไปนะคะก็จะเป็นคอนโทรล4นะคะกดโอเคแล้วลองกดคอนโทรล4นะคะเขาก็จะนับเวลาถอยหลังให้เรานะคะถ้าต้องการจะออกให้คลิกขวาค่ะก็จะออกมาจากหน้าการนับถอยหลังของเวลานะคะคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทั้งครูบาอาจารย์นักเรียนนักศึกษานักธุรกิจสำหรับเพื่อนๆที่เป็นครีเอเตอร์เป็นยูทูบเบอร์ได้เป็นอย่างดีนะคะว้าวเริ่มค่ะฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดรูปกระดิ่งหากมีวิดีโอใหม่ๆมาจะได้เตือนให้เพื่อนๆได้ทราบนะคะหากเพื่อนๆถูกใจฝากกดไลค์ใช่กดแชร์นะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะดูวิดีโอของนักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายแล้วมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือฝากเพื่อนๆกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้นักเรียนตัวเล็กไม้สาหร่ายนะคะเพราะว่าทางช่องจะมีคลิปวิดีโอดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายเกี่ยวกับ YouTube และการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นมาฝากเพื่อนๆกันเป็นประจำนะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามชมไว้พบกันอีกครั้งในวิดีโอต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย